เอกสารทั้งหมดพร้อมแล้วนะครับคุณนิกดีครับงั้นไปกันเลยอ๋อผมลืมไปเลยอ่ะบอสลืมอะไรเหรอครับก็เอกสารสัญญาฉบับนึงไงผมน่าจะวางไว้ที่โต๊ะทำงานคุณช่วยไปหยิบให้ผมหน่อยสิได้ครับแค่บอสรอสักครู่นะครับบอสครับนี่เอกสารครับขอบคุณครับบอสครับตอนที่ผมขึ้นไปหยิบเอกสารเนี่ยผมเห็นเงินในลิ้นชักของบอสเยอะมากเลยนะครับผมว่าบอสเอาฝากธนาคารหรือว่าเก็บไว้ในตู้เซฟดีกว่านะครับถ้าแบบนั้นมันอันตรายไปหน่อยจริงเหรอครับคุณมากนะครับที่เตือนผมไว้เท่าเสร็จธุระแล้วผมกลับมาจัดการนะได้ครับบอสงั้นเราไปกันเลยดีไหมครับผมลืมไปเลยอ่ะบอสลืมอะไรนะครับงั้นเดี๋ยวผมไปเอาให้ไหมฮะไม่ต้องหรอกครับคุณเพิ่งวิ่งขึ้นไปมาจะเหนื่อยแย่คุณแพลวครับค่ะบอสพอดีว่าผมลืมนาฬิกาลงมาคุณช่วยขึ้นไปหยิบให้ผมหน่อยสิได้ค่ะแล้วบอสวางไว้ตรงไหนล่ะคะน่าจะอยู่บนโต๊ะทำงานหรือไม่ก็ในลิ้นชักนะครับได้ค่ะบอสนาฬิกาบอสคะใช่เรือนนี้ไหมคะขอบคุณครับงั้นฉันขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปครับรอตรงนี้ก่อนค่ะบอสครับถ้าไม่มีอะไรเรารีบไปกันเถอะครับผมนี่ขี้ลืมจริงๆเลยอะบอสลืมอะไรอีกแล้วครับผมลืมแหวนอะคุณจานครับค่ะบอสคุณช่วยขึ้นไปหยิบแบงค์ให้ผมหน่อยสิที่โต๊ะทำงานได้ค่ะต้องลืมเอาไปฝากธนาคารแน่เลยอ
นี่ค่ะบอสขอบคุณครับบอสครับถ้างั้นเรารีบไปกันเถอะครับผมลืมสนิทเลยครับคือลูกค้าเขาโทรมานัดเลื่อนแล้วถ้างั้นตรงนี้ครับเดี๋ยวพวกคุณ3คนไปพบผมในห้องทำงานนะแต่ฉันมีงานค้างเยอะเลยนะคะบอสฉันก็มีงานเหมือนกันค่ะนี่พวกเธอบอสเขาสั่งแล้วอ่ะทำไมยังกล้าขัดคำสั่งบอสอีกฮะเปล่านะคะถ้างั้นเดี๋ยวผมขึ้นไปรอที่ห้องนะครับพวกคุณต่างก็ไปได้ครับบอสที่ผมเรียกพวกคุณ3คนมาในวันนี้ผมมีเรื่องสำคัญจะแจ้งให้พวกคุณทราบตอนนี้ตำแหน่งผู้จัดการบริษัทแล้วก็รองผู้จัดการกำลังจะว่างผมก็เลยอยากจะให้พวกคุณมาทำงานในตำแหน่งนี้แต่ตำแหน่งที่ว่างมีอยู่แค่2ตำแหน่งแล้วพวกคุณก็มีกันอยู่3คนผมจำเป็นต้องคัดคนใดคนหนึ่งออกมันก็ต้องเป็นเราอยู่แล้วที่ได้เป็นผู้จัดการเพราะเราทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับบอสมาตลอดก่อนที่ผมจะแต่งตั้งผู้จัดการคนใหม่แล้วก็รองผู้จัดการผมต้องขอคัดคนหนึ่งออกก่อนถ้าผมเรียกชื่อใครให้ก้าวถอยหลังไป19นะครับเข้าใจไหมครับเข้าใจค่ะคุณแพรวค่ะคุณแจนค่ะยังไงก็แบเบอร์อยู่แล้วกูและคนที่ผมจะคัดออกก็คือคุณปอยคุณนิกจะคัดผมออกเหรอครับใช่คุณนี่แหละเดี๋ยวนะครับคุณนิกจะคัดผมออกไม่ได้นะครับทั้งที่ผมทุ่มเทกับบริษัทนี้มากแค่ไหนคุณนิกเองก็รู้นี่ครับผมมาทำงานก่อนเวลาด้วยซ้ำอ่ะแต่คุณนี่จะมาคัดผมออกแบบนี้เนี่ยนะครับปล่อยผมทราบดีครับว่าคุณทุ่มเทกับงานแค่ไหนการแต่งตั้งผู้จัดการบริษัทแค่ความทุ่มเทไม่พอผมต้องการคนที่มีความซื่อสัตย์แต่คุณไม่มีคุณสมบัติข้อนี้เลยคุณนิกหมายความว่าไงครับไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เป็นเกมของผมเองเกมอะไรครับคุณนิก
ก็เกมที่คัดคนเลวออกจากองค์กรไงนะเอาเงินที่คุณหยิบไปคืนไหมผมเดี๋ยวนี้เงินอะไรครับคุณนิกผมจะเอาเงินคุณนิกไปได้ยังไงครับถ้าผมจะเอาเงินคุณนิกไปแล้วผมจะบอกคุณนิกทำไมครับว่าให้เก็บเงินนะครับเสแสร้งไงล่ะคุณก็แค่เสแสร้งถ้าเป็นหวังดีกับผมมันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงครับคุณนิกคุณนิกมากล่าวหาผมแบบเนี้ยคุณนิกมีหลักฐานนะครับหลักฐานเหรอนี่ไงล่ะหลักเงินเยอะขนาดนี้หยิบไปสักปุ๊บคนนี้คงไม่รู้มั้งกล้องวงจรปิดก็เสียด้วยนี่หว่าคุณเองยังไม่รู้สินะว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยผมไปช่างมาซ่อมตั้งนานแล้วโหทำไมเงินเยอะขนาดนี้เนี่ยเงินเยอะขนาดนี้ทำไมวอนไม่เอาไปฝากธนาคารอะเงินครับคุณนิกคือผมขอโทษจริงๆครับคุณนิกคือผมไม่ได้ตั้งใจจะเอาเงินไปจริงๆครับคุณนิกให้โอกาสผมสักครั้งนึงนะครับโอกาสเหรอครับผมให้โอกาสทุกคนเท่ากันคุณปอยคุณทำงานกับผมมาตั้งนานผมไว้เนื้อเชื่อใจคุณที่สุดที่จริงตำแหน่งผู้จัดการบริษัทผมก็จะวางให้คุณนี่แหละแต่คุณก็ทำมันพังเองกับมือผมจะบอกอะไรให้นะคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่จัดเลยไม่มีวันจัดเลยรุ่งเรืองจำไว้เอาละครับตอนนี้ผมก็คัดคนออกแล้วทีนี้ผมจะแต่งตั้งผู้จัดการคนใหม่นะครับคุณแพลวครับผมขอแต่งตั้งให้คุณเป็นผู้จัดการคนใหม่ของบริษัทนี้ยินดีด้วยนะครับจริงเหรอคะบอสขอบคุณบอสมากเลยนะคะฉันสัญญาค่ะว่าฉันจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดค่ะส่วนคุณแจนตำแหน่งรองผู้จัดการคือตำแหน่งใหม่ของคุณนะครับ
ขอบคุณค่ะบอสขอบคุณบอสที่วางใจฉันค่ะส่วนคุณปอยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับบริษัทนี้แล้วผมขอไล่คุณออกไม่คุณนิกคุณนิกให้โอกาสผมนะครับคือออกไปเหมยนั่นมันเชนแฟนเก่าแกเปล่าคุณกินขนมปังอีกแล้วเหรอผมก็อยากประหยัดเงินเราจะได้เก็บเงินไว้ไปซื้อเรียนหอไงขอโทษนะพอดีพี่นั่งรถเมย์มาช้าไปหน่อยมาเดี๋ยวมาสั่งอาหารกันเลยนี่เชนเธอไม่อายเพื่อนฉันบ้างเลยเหรอนัดกันมากินข้าวแค่นี้ยังมาสายเธอดูเพื่อนฉันสิแฟนเขาก็ออกรถใหม่ละแล้วเมื่อไหร่นายจะออกสักทีวันๆเอาแต่นั่งแต่ล้นเมย์พอได้แล้วมาสั่งอาหารกินเลยทำไมว่าให้สองสามคำไม่พอใจแล้วเหรอกินกินกินฉันกินไปคนเดียวเลยนะเหมยเมื่อกี้แกว่าเชนแรงไปนะไม่เป็นไรหรอกเชอเรื่องแค่นี้เองเดี๋ยวมันต้องงอฉันเองเบยเงินในบัญชีหายไปไหนหมดอ่ะวันก่อนฉันไปช้อปปิ้งอ่ะเจอกระเป๋าใบนึงสวยดีฉันก็เลยเอาบัตรคุณไปรูดก่อนอะไรนะกระเป๋าอะไรแพงขนาดนี้ตั้ง 30,000 ตอนนี้ผมกำลังเก็บเงินซื้อเรือนหอของเราอยู่นะเบยนี่เชนงานแต่งเรื่องเรือนหอมันเป็นหน้าที่คุณอยู่แล้วไม่ใช่หรอแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยอีกเรื่องนึงไลน์คุณอ่ะเพื่อนผู้หญิงเยอะเกินไปแล้วนะฉันไม่ชอบฉันลบทิ้งหมดแล้วเรือนหออะไรกันนี่ฉันซื้อหมูมาเราไปทำกับข้าวเย็นที่บ้านกันครับป่ะไปกับบ้านกันเหมยแกคอยดูนะเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับเชนให้รู้เรื่องเออไม่ต้องหรอกผิดที่ฉันเองที่ไม่รักษาเขาไว้ให้ดีทำไมคุณเอานมออกมาถึงเยอะแยะพอดีวันนี้นมหมดแล้วอ่ะผมก็เลยรีบกินทิ้งไปที่สถานีแต่ผมซื้ออันใหม่มาให้คุณแล้วนะอยู่ในตู้เย็นงั้นก็รีบกินเลยแล้ววันนี้ฉันแต่งตัวเป็นไงบ้างสวยมากเลยครับเจ้านายครับเชนแก้ไขเดี๋ยวนี้เลยนะเจ้านายครับเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมครับไม่ได้แก้ตอนนี้เลยลูกค้ารออยู่พี่แกเรียกทำงานใช่ไหมครับครับเจ้านายเดี๋ยวผมแก้ให้วันนี้เลยนะครับเชนนี่คุณกำลังจะทำอะไรเหมยรอแป๊บนึงขอเคลียร์งานแป๊บนึงครับเจ้านายครับเชนไหนคุณบอกว่าคุณจะพาฉันไปช้อปปิ้งไม่ใช่หรอกว่าฉันจะลางานได้มันยากแค่ไหนเชนพอแล้วนะเหมยช่วยเข้าใจผมหน่อยได้ไหมคุณรู้ไหมผมเหนื่อยกับคุณมากผมเหนื่อยมากแล้วจริงๆเชนฉันขอโทษฉันขอโทษจริงๆนะเชนรอบนี้คุณจะเอาจริงแล้วใช่ไหมได้ถ้าคุณเลิกกับฉันฉันจะวิ่งไปกลางถนนให้รถไปไปสิเมย์คุณฟังผมนะคุณไม่ได้ผิดแต่มันผิดที่ผมรักคุณมากเกินไป
เลิกกันเถอะเหมยนี่แกยอมได้ไงอ่ะถ้าเป็นฉันนะไม่ยอมเด็ดขาดไม่ต้องไปโทษเขาหรอกเชอเขาไม่ได้ผิดฉันผิดเองที่ปล่อยให้คนดีๆอย่างเชนหลุดมือไปทีลาต่อไปอ่ะคุณอย่าแอบกินของที่ไม่มีประโยชน์แบบนี้อีกนะจ้ามีอะไรอ่ะเราสองคนต้องผ่านไปด้วยกันลูกใครถามว่าลูกของใครลูกของผมเองครับเขาเป็นลูกของผมเองครับนี่เขตพาเด็กมาทำงานที่นี่ได้ยังไงเกตโดนไล่ออกเหรอไม่ใช่นะครับพอดีปิดเทอมแล้วที่บ้านไม่มีคนดูแลครับแล้วผมก็ไม่มีทางเลือกจริงๆครับลุงคะหนูเป็นเด็กดีนะคะหนูสัญญาว่าหนูจะไม่สนนี่เด็กมันไม่รู้เรื่องแกเองก็ไม่รู้เรื่องหรอแกรู้ไหมว่าที่นี่มันอันตรายขนาดไหนถ้าของตกลงมาใส่หัวเด็กแกจะทำยังไงไม่สนแกรีบพาเด็กกลับบ้านเดี๋ยวนี้คือที่บ้านอ่ะไม่มีคนดูแลลูกของผมจริงๆนะครับแกจะพาเด็กกลับบ้านหรือว่าแกโดนไล่ออกแกเลือกเอาเองอย่าไล่ผมออกเลยนะครับแม่ของผมอ่ะยังอยู่ที่โรงพยาบาลยังต้องใช้เงินรักษาแล้วลูกก็ต้องจ่ายค่าเทอมแล้วถ้าไล่ผมออกอ่ะแล้วผมอ่ะจะเอาเงินที่ไหนอ่ะมาจ่ายล่ะครับเห็นว่าแกน่าสงสารก็เลยให้แกมาทำงานที่นี่แกอย่ามาโลภมากได้ไหมเดี๋ยวผมดูแลลูกให้คุณเองต่อหน้าครับได้ไหมได้ครับได้ครับเด็กน้อยตรงนี้มันอันตรายเดี๋ยวลุงพาไปเล่นที่อื่นนะค่ะมีความสุขเนาะลุงคะช่วยหนูอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมคะได้สิหนูว่ามาเลยวันนี้เป็นวันเกิดของพ่อมื้อกลางวันของพ่อหนูขอเพิ่มเงินจ่ายให้พ่อได้ไหมคะได้สิเงินนี้หนูเก็บไว้เลยนะขอบคุณค่ะฮัลโหลครับหัวหน้าอ๋อได้ครับได้ครับทุกคนรีบๆทำงานนะเมื่อกี้หัวหน้าโทรมาบอกว่ามื้อเที่ยงนี้จะเพิ่มน้องไก่ให้โหได้ค่ะกินข้าวกันพ่อคะกินข้าวก่อนนะคะขอบใจมากลูกมีนานะกินน้องไก่ไหมลูกพ่อกินเลยค่ะเมื่อกี้หนูกินมาแล้วค่ะลุงให้น้องไก่หนูยังไม่ก
กินค่ะหนูจะกินพร้อมกับพ่อค่ะหนูน้อยเมื่อกี้อ่ะลุงช่วยหนูไปแล้วทีนี้หนูช่วยอะไรลุงอย่างหนึ่งได้ไหมได้ค่ะพอดีช่วงนี้ลุงกำลังลดน้ำหนักอยู่อ่ะกินไก่ไม่ได้หนูช่วยลุงกินหน่อยได้ไหมได้ค่ะพ่อชนแก้วหรืออยู่ข้างนอกอะค่ะเขามาทำงานตั้งแต่เมื่อไหร่คะน้องแอนอะเหรอมาทำที่นี่ได้เดือนหนึ่งแล้วล่ะตั้งใจมากเลยนะมีความรับผิดชอบต่อการทำงานตั้งแต่แอนเข้ามาทำงานที่บริษัทของเราบริษัทของเราก็สานขึ้นมากเลยนะโอ้เรื่องมันก็เป็นแบบนี้นี่เองอาคะหนูมีอะไรมาให้อาดูค่ะใบรายงานตัวเข้ามหาวิทยาลัยใบรายงานตัวของน้องแอนมาอยู่กับเบลได้ยังไงเรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อเดือนที่แล้วอ่ะฉันสอบติดแล้วฉันสอบติดแล้วยี่แอนแอนมานี่มานี่ฉันสอบจุฬาติดแล้วอ่ะแล้วแกเราเป็นไงบ้างใช่ในที่สุดเราก็ทำได้ไม่เสียแรงเลยนะที่เราทุ่มเทมันตั้งหลายปีมานี่ฉันก็ดีใจด้วยนะเดี๋ยวฉันกลับบ้านก่อนนะฉันจะรีบไปบอกพ่อกับแม่บ๊ายบายเจอกันนะบ๊ายบายสักวันฉันจะต้องทำได้เหมือนพี่เขาเพื่อที่พ่อกับแม่ของฉันจะได้ภูมิใจฮัลโหลแอนฮัลโหลค่ะพ่อหนูได้รับข่าวแล้วใช่ไหมลูกคะข่าวอะไรคะพ่อพ่อเข้าใจหนูนะย่าเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กหนูไม่ต้องกังวลนะลูกนะหนูไม่ต้องห่วงพ่อต่อให้พ่อต้องขายทุกอย่างที่พ่อมีพ่อก็จะขายเพื่อเงินมารักษาย่าของลูกคุณย่า
ลุงไม่ต้องกังวลนะลูกนะลุงมีหน้าที่ตั้งใจเรียนลูกก็เรียนไปเถอะลูกเรื่องอย่างอื่นนะให้พ่อจัดการเองเรื่องสอบเข้ามหาลัยอะลูกผลสอบออกหรือยังออกแล้วค่ะหนูสอบติดไหมต่อให้พ่อต้องขายทุกอย่างที่พ่อมีพ่อก็จะขายเพื่อเงินมารักษาย่าของลูกหนูสอบไม่ติดค่ะไม่เป็นไรนะลูกนะปีนี้สอบไม่ติดปีหน้าค่อยสอบใหม่นะลูกค่ะพ่อเด็กคนนี้ถือว่าทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบทั้งสองอย่างเลยนะในฐานะนักเรียนเขาสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยระดับประเทศได้ในฐานะลูกเขาเป็นลูกที่กตัญญูยอมทิ้งความฝันของตัวเองทำเพื่อครอบครัวอาคะหนูรู้สึกภูมิใจในตัวพี่แอนมากเลยค่ะสักวันหนูจะสอบเข้ามหาลัยให้เหมือนพี่แอนให้ได้ค่ะแต่ว่าอาคะนี่ก็ใกล้จะหมดเวลารายงานตัวเข้ามหาวิทยาลัยแล้วนะคะงั้นเราเราไปหาน้องแอนกันไปอาปูคะพี่แอนอยู่ตรงนู้นค่ะใบรายงานตัวนี้เป็นของเธอใช่ไหมใช่ค่ะใบรายงานตัวนี้เป็นใบชี้ชะตาอนาคตของหนูเลยนะทำไมหนูต้องทิ้งมันไปด้วยล่ะหนูไม่อยากเรียนแล้วค่ะพ่อหนูต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเทอมแล้วก็ส่งหนูเรียนมหาวิทยาลัยไหนจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้คุณย่าหนูอีกหนูไม่อยากเป็นภาระของที่บ้านค่ะแต่พี่คะใบรายงานตัวเนี้ยมันแสดงถึงความตั้งใจความทุ่มเทคือความสำเร็จของพี่เลยนะคะนั่นน่ะสิถ้าพ่อหนูรู้อ่ะก็คงต้องเสียใจแน่เลยอ่ะอ่ะนี่ไปรายงานแล้วนี่เป็นค่าเทอมและค่ารักษาพยาบาลของคุณย่าหนูหนูรับไว้ไม่ได้ค่ะหนูรับไว้เถอะถือว่าให้หนูยืมหนูจะได้ไม่กดดันนะคะขอบคุณมากนะคะหนูจะตั้งใจเรียนแล้วก็รีบกลับมาตอบแทนเจ้านายให้เร็วที่สุดค่ะ